ลูกค้าเยอะเพราะเจ้าของร้านสวยใช่หรือไม่ใช่ค่ะแม่เฮ้ยมันเยอะมากอ่ะมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุ๋มอรัชตาทองจำรูนค่ะเป็นเจ้าของร้านอรัชตาบิวตี้นิวซาลอนแอนด์สปาตอนนี้เรามีอยู่2สาขาค่ะสาขาแรกก็ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่บิสเนสพาร์คอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่มาลาดาหางดงค่ะหลักๆของในร้านเนี่ยก็จะมีทำเล็บเป่าขนตานวดตัวนวดไทยนวดฝ่าเท้าบอดี้สครับบอดี้ออยล์แล้วก็ทรีทเมนต์ดูแลผิวหน้าค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกทำเป็นสปามือเท้าเพราะว่าเราจะเน้นให้พนักงานเนี่ยนวดเพื่อรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายกับลูกค้าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขนตาค่ะไม่ใช่ธุรกิจหลักก็เอาง่ายๆคือเป็นคนรักสวยรักงามก็เลยอยากได้ร้านที่แบบตอบสนองความต้องการของตนเองก็เลยทำร้านขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตนเองล้วนๆเลยแล้วเราก็เลยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่แบบเราว่าใช่อ่ะวันโอเคสำหรับเราเอามาลงที่ร้านแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้าทีก็ตัวหลักๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไปยุ่งมากเพราะว่าเราจัดระบบบัญชีอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนหน้างานของร้านเล็บเนี่ยเราก็วางระบบเรื่องบัญชีไว้ให้เรียบร้อยมีหลายฝ่ายอย่างแคชเชียร์ผู้จัดการร้านค่ะแล้วก็หัวหน้าคุมงานเด็กๆก็จัดสรรให้มันอยู่ในตำแหน่งของเขาให้ที่ถูกต้องแล้วเราก็วางโปรเซสงานให้แต่ละจุดเอาไว้แล้วก็คุมงานง่ายต้องเป็นระบบถ้าไม่งั้นคุมไม่ได้เลย คุณภาพความปลอดภัยถ้ายิ่งมันอิงกับธรรมชาติได้มากที่สุดมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพบกับสารเคมีมาเยอะละเราก็อยากได้อะไรที่มันเข้าสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดจริงๆแล้วอ่ะเคยลงสื่อที่เป็นนิตยสารแต่มีความในส่วนตัวแล้วอ่ะจะมีความรู้สึกว่ามันสร้างภาพเกินไปเราต้องการให้ลูกค้าแบบปากต่อปากมาที่นี่สิมาที่นี่สิแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนมากกว่าว่าเอ้ยมันใช่อะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าแบบมองภาพในหนังสือเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเป็นมุมกว้างแต่มาถึงร้านแล้วมันไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ถ้าเป็นแบรนด์ที่เราแบบมั่นใจแล้วเนี่ยคือทุกคอลเลคชันเราก็จะเหมาหมดอย่างไอจูมีอะไรมาเหมาหมดเพราะว่าคุณภาพเขาดีอยู่แล้วแล้วก็แต่ละคอลเลกชันเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันพอเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันมันก็เกิดความหลากหลายให้กับลูกค้าเราก็ตอนนี้ก็เป็นนักสะสมสีย่อยๆเลย เยอะมากชุดยูนิฟอร์มพนักงานมีกี่สีมีสีชมพูสีฟ้า2สีค่ะลูกค้าเยอะเพราะเจ้าของร้านสวยใช่หรือไม่ใช่ค่ะชื่อร้านของคุณมีกี่สีอ่ะอ๋อรัชตาบิวตี้เนลตาลอนแอนด์ปะปา12จ้ามันในร้านมีกี่ขั้นคะป้าเพราะน้องไม่นับบันไดสิ3ชั้นไม่นับไม่หมดก๊อกน้ำที่ใช้ยี่ห้ออะไรคะอเมริกันสแตนดาร์ดให้หรือเปล่าอ่ะบอกว่าสีของไอ้ที่ไม่มา3รหัสค่ะแม่เฮ้ยมันเยอะมากอ่ะบอกชื่อพนักงานที่มีอายุมากที่สุดในร้านค่ะหน่อยค่ะพี่ดารัตหลอดไฟในร้านทั้งหมดกี่ดวงคะเอาเป็นประมาณว่า30ดวงขึ้นไปไอ้ที่นี่มาจากประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ใช่ที่ไหนล่ะคอลเลคชั่นล่าสุดของไอ้ที่นี่ชื่อว่าอะไรคะที่ขออนุญาตอ่านกันดีค่ะโอดูตูสีที่ขาดไม่ได้เลยในร้านคือสีอะไรคะกิตเตอร์สีเงินเลยค่ะก็อยากจะให้ลูกค้าเข้าใจถึงช่างทำเล็บนิดนึงนะคะเพราะว่าช่างทำเล็บเนี่ยเขาอาศัยประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างมากเพื่อที่จะมาดูแลลูกค้าทุกคนไม่มีช่างคนไหนหรอกค่ะที่อยากจะทำให้ลูกค้าไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่แฮปปี้ในการออกจากร้านไปก็อยากจะฝากร้านเล็กๆร้านนี้ไว้อยู่ในดวงใจของลูกค้าทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ